รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีสบู่แบนเน็ต CNE ผิวดูดีมีออร่ายอดขายอันดับ1 5ปีซ้อนรายการของเราเนี่ยนะคะนำเสนออาหารอร่อยๆจากทั่วฟ้าเมืองไทยนะคะรวมถึงผู้ชายอร่อยๆด้วยนะคะ wow. วันนี้จะกินกันอีกแล้วเหรอแม่ อาหารก็กินผู้ชายอย่าไปกินเขาเลยสงสารเขาแต่สำคัญนะบอกก่อนลิตาเนี่ยนะวันนี้ไม่ได้หายไปไหนหายไปหาของอร่อยๆมาฝากเราในเทปต่อไปนึกว่าจะไปกินหนุ่มๆแทนเราแต่ที่สำคัญนะคะรายการของเราเนี่ยนะถ้าเกิดดูจนจบรายการเรามีของแจกด้วยนะโดยเฉพาะวันนี้นะคะถ้าเกิดตอบคำถามช่วงท้ายรายการของเราเนี่ยนะจะมีถึง2รางวัลให้กับคุณด้วยกันเป็นกิฟต์วอเชอร์จากศูนย์การแพทย์ธนบุรีใช่แล้วต้องดูจนจบนะคะมาถึงแขกรับเชิญของเราดีกว่าวันนี้นะคะบอกแล้วเป็นผู้ชายสูงโปร่งหล่อเลยทีเดียวพี่เอิร์ธสันค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะใช่ค่ะขออนุญาตมาร่วมกินด้วยโอ้ยินดีอย่างยิ่งเลยนะคะแต่ที่สำคัญวันนี้นะคะร้านอาหารของเราเนี่ยไม่ธรรมดานะเพราะวันนี้เรา3คนต้องแข่งกันนิดนึงทำไมอ่ะมีอะไรมานำเสนอดิฉันก็มีมานำเสนอเช่นเดียวกันในช่วงที่สองจะแข่งกันเช่นนี้ใช่ไหมใช่งั้นช่วงแรกเลยดีกว่าร้านนี้อยู่ที่ราชมงคลธัญบุรีคลอง6ต้องบอกเลยว่านักศึกษาแถวนั้นนะใครไม่กินเรียนไม่จบอ่ะเอออย่างนั้นเลยนะต้องใช้เป็นแบบว่าตำนานเออถ้าต้องเดินด้วยท้องต้องกินที่นี่ให้เรียนจบตำนานคลอง6ทุกคนต้องไปกินร้านนี้ถ้าเช่นนั้นเราต้องส่งน้องลูกปัดสาวสวยของเราไปชิมกันก่อนเลยค่ะตอนนี้ลูกปัดก็อยู่ที่ร้านไก่ทอดใบไม้แล้วนะคะสวัสดีพี่บ้ามีอะไรกินบ้างคะธัญบุรีคลอง6ร้านเด็ดที่มีคนเข้าคิวรอซื้อตั้งแต่ร้านยังไม่ตั้งขายกันเลยทีเดียวขวัญใจของนักศึกษาที่ต้องมาทานถ้าใครไม่ทานถือว่าเอามากเมนูเด็ดเมนูดังของทางร้านคงหนีไม่พ้นไก่ทอดสูตรพิเศษที่คัดสรรไก่ชิ้นโตๆเนื้อแน่นๆหมักรวมกับเครื่องเทศนานาชนิดพร้อมทอดกันสดๆที่หน้าร้านส่งกลิ่นหอมยั่วใจซะเหลือเกินไก่ทอดร้อนๆทานคู่กับข้าวเหนียวที่หยอดซอสปรุงรสโรยหน้าด้วยหอมเจียวยิ่งอร่อยเข้ากันสุดๆไปเลยโดยทางร้านจะเสิร์ฟแบบบริการตัวเองเพื่อให้ทุกคนเลือกน้ำจิ้มสูตรต่างๆได้ตามใจชอบสำหรับใครที่ผ่านไปแถวคลอง6แวะมาชิมไก่ทอดรสเด็ดสักครั้งรับรองว่าคุณจะติดใจจนต้องกลายเป็นลูกค้าประจำอย่างแน่นอนรอยอย่างแรงเลยค่ะพี่เบ้าอร่อยมากๆเลยค่ะและนี่ก็คือพี่ใบไม้เจ้าของร้านไก่ทอดใบไม้นั่นเองนะคะวันนี้ลูกปัดจะพี่ใบไม้ไปหาแก๊งสามซ่าไปกันเลยโอ้โหมาอยู่ตรงนี้แล้วน่ากินมากๆเลยค่ะและเจ้าของร้านก็อยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะพี่ใบไม้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ใบไม้ก่อนจะไปกินไก่ร้านพี่หนูขอถามคำถามแรกเลยสารภูมิหน้าศัตรูเราเนี่ยมีอะไรไหมพี่ไม่ใช่หอปลาแล้วเขาคอยถามไหมว่าแบบพี่เห็นอะไรพิเศษแถวนี้ไหมมีปะมีปะเดี๋ยวไม่ฉันรู้สึกคนไอ้ตอนที่อยู่หน้าประตูอ่ะเห็นควันควันอ่ะนึกว่าทอดไก่อ๋อไม่ใช่พี่ไปทำอะไรมาเนี่ยล้อเล่นล้อเล่นมาถึงร้านใบไม้ของพี่ดีกว่านะคะที่มาที่ไปของพี่เริ่มต้นยังไงเห็นบอกว่าเริ่มต้นจากการแบบถึงขั้นไม่มีเงินกินหมูกระทะเลยอ่ะเป็นคนจังหวัดไหนก่อนเป็นคนนครศรีธรรมราชครับผมคนใต้นี่คนใต้ยังไงมาเรียนเหรอครับมาเรียนต้องมีไม้มาเรียนครับผมมาเรียนนะคะแล้วมันตัดสินใจมาเรียนอะไรที่กรุงเทพมาเรียนถ่ายภาพครับเรียนถ่ายภาพแล้วตกลงทำไมจากถ่ายภาพถึงกลายมาขายไก่ทอดได้แล้วเนี่ยเห็นบอกว่าที่หน้าที่บ้านฐานะดีมากก็คือส่งเสียให้เรียนด้วยเงินมากมายมหาศาลครับผมเท่าไหร่คะเท่าไหร่เดือนเท่าไหร่ตอนนั้นคิดเป็นเงินไทยก็ 2,000 ครับผมแหมคิดเป็นเงินไทยแหมพูดยังไงจะมาจากเมืองนอกเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะ2,000 2,000 บาทแล้วใช้ชีวิตยังไงล่ะน่ะก็ค่าห้องเดือนละ
1,600 ครับผมเหลือ400 400แล้วมันพอเหรอคะก็ต้องหางานเสริมรายได้เสริมครับวิ่งไปกรอกขาทำทุกอย่างที่ครับผมรับงานทำนู่นทำนี่แล้วแต่มีคนจ้างครับก็ทำไปเรื่อยจุดนึงที่ชมพู่เคยบอกไหมเมื่อกี้นี้ก็คือไม่มีเงินถึงขั้นแบบไม่มีตังค์กินหมูกระทะยังไงนั้นเลยยังไงตอนนั้นใช้ชีวิตยังไงตอนเพื่อนๆก็นัดกินหมูกระทะกันแต่ว่าก็ผมไม่มีตังค์แต่ว่าไม่อยากให้เป็นไม่อยากให้เพื่อนช่วยออกให้อย่างเนี้ยผมเลยให้เพื่อนๆนั่งอยู่ที่ริมถนนผมก็ปั่นจักรยานแล้วเพื่อนคอยปิ้งให้ปิ้งเสร็จปุ๊บเพื่อนก็ส่งสัญญาณปุ๊บผมก็ปั่นกลับไปอีกปุ๊บเออผมก็ปักคือพี่ใบไม้จะวนมาเป็นรอบๆรอบๆ อ๋อแล้วก็รอสัญญาณจากเพื่อนเหรอครับพี่บุ๋มลองได้มั้ยสมมุติว่าเนี่ยอ่ะพี่บุ๋มอันนี้เป็นเพื่อนอ่ะนี่แล้วพี่ขี่มาขี่ผ่านขี่ผ่านผ่านทำอย่างนี้เหรอเอาอย่างนี้คือตอนนี้ฟังแล้วมันสนุกนะแต่ชีวิตตอนนั้นอ่ะคงไม่น่าจะสนุกเท่าไหร่แต่น่าจะอยู่กับเพื่อนก็ยังสนุกอยู่ถูกไหมเออแต่ก็ยังได้กินเนี่ยก็คืออยากกระจอยอยู่กับเพื่อนไงเพื่อนได้กินแล้วเดี๋ยวคุยกับเขาไม่รู้เรื่องใช่ไหมเราก็ต้องแบบอ๋อก็เลยแฮปปี้เพื่อนก็น่ารักนะเพราะจริงลูกยังไงมายังไงถึงมาอยู่กับไก่ได้แล้วเนี่ยตอนนั้นคือจากการที่ขายของอื่นที่ผมไม่แปรรูปเองเนี่ยผมเลยมาทำของที่ผมแปรรูปเองกินไก่มันง่ายไม่ต้องเตรียมผักไม่ต้องเตรียมน้ำแล้วไปเอาสูตรจากไหนตอนแรกอ๋อทอดน้ำเป็นชิ้นอย่างนี้เลยครับผมด้วยความเป็นคนที่ชอบกินไก่ทอดอยู่แล้วแล้วก็เท่าที่กินแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยครับแล้วเริ่มขายตอนแรกทำไงมาถึงแล้วก็เดี๋ยวนะเหลือ400จะกินยังไม่พอทุนไม่น่าจะมีเอามาทำอ่ะคือไม่มีไอ้ร้านไก่สดเขาก็ให้ไก่ผมมาก่อนเนี่ยวันละ2ไม่เชื่อไก่ครับผมใช่ทำไมเขาไว้ใจเราอ่ะวันละ2เท่าไหร่นะวันละ2ตัวนี่ระหว่างนี้แล้วขายหมดมั้ยพอเริ่มทำอาทิตย์แรกที่ขายเหลือทุกวันครับฮะแล้วทำไงอ่ะผมก็เอาตังค์ที่ขายได้ไว้ลงทุนใหม่แล้วผมก็เอากักไก่ที่เหลือเนี่ยมาเป็นอาหารของผมมีอย่างเงี้ยเป็นอาทิตย์2อาทิตย์แล้วมันค่อยๆเริ่มดังตอนไหนอะเห็นบอกว่าณปัจจุบันเป็นตำนานของเด็กคลอง6เออตอนร้านแรกเปิดตรงไหนนะตอนแรกก็ขายจากที่ที่ว่าที่ที่ว่างๆที่ว่ายังไม่มีคนเนี่ยแอบขายก่อนมันเป็นรถเป็นรถเป็นโต๊ะเป็นอะไรเป็นโต๊ะเป็นโต๊ะเป็นไฮมาเดี๋ยวมีอะไรเป็นของคุณเองมั้งไก่ยังไม่เชื่อเขาเลยเนี่ยไก่ก็เชื่อใจเออชอบเออใจเป็นของเราใช่ไหมใจจะต้องอย่างนี้แต่พอเริ่มแรกคือทำไก่ทอดแบบนั้นก่อนเหรอหรือยังไงเริ่มแรกเป็นแบบนี้พี่เห็นบอกว่าก่อนนิดนึงเห็นบอกว่าสิ่งที่รู้สึกทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จเนี่ยไม่ใช่การมีธุรกิจนะคุณผู้ชมแต่คือการได้ทอดไก่กินครับผมอยากกินไก่ทอดตั้งแต่ตอนเด็กแล้วผมคิดว่าสักวันหนึ่งผมไปกินไก่ทอดได้จนอิ่มให้ได้แค่นั้นอ่ะนะผมว่าผมสำเร็จแล้วนะหรอนี่คุณพี่หนูชิมคือที่บ้านอาจจะไม่มีตังค์นะแต่หมายถึงว่าแบบวันที่มีความสุขคือเริ่มตั้งใจว่าแบบนี้แต่ประกอบอาชีพเราคือต้องบอกว่าข้างนอกดูเหมือนจะแบบว่าเอ๊ะมันจะแข็งไหมข้างในรสชาติจะดีหรือเปล่าแต่ต้องบอกว่ากรอบนอกนุ่มในและการหมักเครื่องของเขาเนี่ยกำลังดีมากนี่กินไปครึ่งชิ้นแล้วอะแล้วปัจจุบันมีอะไรบ้างครับอันนี้คือเริ่มต้นเมนูแรกไก่ทอดเราเรียกว่าอะไรเป็นไก่ทอดครับไก่ทอดต่อยอดออกมาเป็นมันเป็นข้าวหมกครับข้าวหมกไก่ทอดครับผมแล้วก็มีเครื่องในด้วยเผื่อใครชอบกินเนี่ยหรอมีพิเศษมีเครื่องในอย่างเนี้ยแล้วอย่างเนี้ยคุณขายจานเท่าไหร่อันนี้แพงหน่อยนะพี่เท่าไหร่แพงหน่อยเท่าไหร่จานนี้55บาทครับผมนี่แพงนี่หรอได้เครื่องในอย่างนี้ด้วยเหรอครับผมและที่สำคัญนะเมื่อกี้นี้แปลกใจมากกินข้าวเหนียวแต่ว่าได้กลิ่นซอสปรุงรสนี่เป็นข้าวเหนียวปรุงกับซอสปรุงรสด้วยเหรอคะใช่ครับเอามาจากไหนสูตรเนี้ยเป็นเจ้าหนึ่งแกชื่อป้าจวบผมไปกินตอนเรียนปวช.ผมซื้อข้าวเหนียวแก5บาทแล้วผมก็ขอกากกับแกแล้วแกก็หยอดซอสปรุงรสให้เนี่ยน้ำมันอร่อยจำได้ผมก็อร่อยผมจำได้อ๋อก็เลยเอามาทำที่ร้านเราด้วยตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงอะคะเปิดเต็มตัวตอน4โมงเย็นถึง5ทุ่มครับผมแต่ว่ามีเปิดแต่ที่ยังตั้งนานไม่เสร็จแต่ว่าขายกับเป็นแคปฟู้ดเป็นหลายแบบฟู้ดได้ไดเลยครับผมเริ่มแรกนะจากที่ไปเชื่อเขาไก่วันละ2ตัวไม่หมดด้วยนะไม่หมดด้วยนะตอนนี้ขายวันละก็เกิน100โล100กิโลเออต่อวันเหรอเกิน100โลเหรอแล้วพวกข้าวอ่ะข้าวก็ใช้ประมาณ2ถังโอ้โหแต่ว่าข้าวสวยตั้งหากข้าวสวยตั้งหากอีกครับผมในตำ6บ้างอะไรบ้างนะไอ้ตำ6ไม่นับสิไม่นับสิแม่จะเอาความจริงใจอะไรเห็นบอกว่ารายได้อ่ะขายอยู่คลอง6รายได้ปัจจุบันต่อวันอ่ะ6หลักต่อเดือนหรือต่อวันต่อเดือนหรือต่อวันอ๋ออ่ะต่อเดือนต่อเดือนหกหลักต่อเดือนแต่ชอบคำพูดอย่างนี้นะคะคือแบบว่า
ขาประสบความสำเร็จตั้งแต่เริ่มทอดไก่2ตัวแรกแสดงว่าเขาคิดแบบนี้ก็คือเมื่อเริ่มทำธุรกิจหรือว่าทำสิ่งที่ตัวเองรักเริ่มต้นอ่ะก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วคือได้ลองแล้ววันนี้มันไปไกลเกินฝันมากต้องบอกว่าที่ชิมกันเนี่ยรสชาติดีมากไม่ใช่ไก่กานะปกติที่ร้านมีน้ำซุปด้วยน้ำซุปก็จะมาตักเติมเองได้ทำสบายนะครับอ๋อเหรอเติมได้เลยนะแล้วน้ำจิ้มมีกี่แบบน้ำจิ้มมี3แบบครับผมมีแบบไหนบ้างแบบน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มแจ่วและน้ำจิ้มข้าวหมกครับน้ำจิ้มข้าวหมกโอเรโน่ซีฟู้ดอันนี้น้ำจิ้มข้าวหมกนะข้าวหมกส่วนกันประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ตอนนั้นบอกว่าขึ้นมาเรียนได้เงินต่อเดือน 2,000 เหลือไม่เท่าไหร่ณตอนนี้ผ่านมากี่ปีแล้วคะผมเริ่มขายไก่ได้16ปีตั้งแต่มาเรียนหลายปีแล้วเนาะแต่เรียนก่อนนั้นผมเรียนกว่าจะจบก็ตอนนี้เรียนจบยังจบแล้วครับจบเวลา20ปีจบเวลา20ปีในการเรียนจบตอนอายุ36ครับผมเริ่มเรียนตอนอายุเริ่มเรียนตอนอายุ6ขวบ6ขวบ6ขวบขอบคุณมากครับพี่หมายถึงว่าเริ่มเรียนตั้งแต่อนุบาลไงตอบถูกป่ะล่ะเขาไม่ได้โกหกเรานะก็เริ่มเรียนตั้งแต่ก็เริ่มเรียน6ขวบถูกป่ะล่ะคุณพี่ฝากร้านทิ้งท้ายหน่อยถ้าเกิดว่าใครอยากไปกินไก่ทอดอร่อยๆแบบนี้ไปที่ไหนคะไปที่ร้านผมตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยมงคลธัญบุรีครับผมอยู่ในซอยปฏิสารซอย2ครับเปิดร้าน4โมงเย็นปิด5ทุ่มครับผมปิด5ทุ่มมีวันหยุดเปล่าวันหยุดแต่ตัวไม่มีครับนอกจากว่าไปธุระอย่างเนี้ยเห็นบอกว่าไปที่นู่นนอกจากกินถ้ากินข้าวเหนียวติดคอแล้วมีชาที่หากินที่อื่นไม่ได้ผมเป็นชาเย็นมันคืออะไรสูตรพิเศษยังไงบ้างชาเย็นตัวนี้เป็นชาจริงๆอ่ะเป็นคือชาจะไม่แต่งสีแต่งกลิ่นมีชาจริงๆกับชาไม่จริงใช่ไหมอร่อยเฮ้ยแต่แบบข้นข้นแต่เข้มข้นของจริงหวานนี่คือรสชาติแบบจัดใต้แท้ๆพี่ใบไม้ทิ้งท้ายหน่อยฝากสำหรับคุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่และอยากเริ่มต้นแบบทำธุรกิจเล็กๆน้อยๆแล้วมันประสบความสำเร็จเหมือนพี่อ่ะมันต้องมีเริ่มต้นจุดยังไงบ้างผมว่าทำอะไรก็ได้ผมถ้าทำแล้วมีความสุขแล้วเราอยู่กับมันได้อ่ะอยู่ได้อ่ะแต่อยู่ไม่ได้ก็ต้องอยู่ให้ได้ครับผมแล้วก็คือจริงๆนะถ้าสมมติว่าไม่ต้องไปที่ร้านจะสั่ง delivery ออนไลน์ก็ได้ครับผมเข้าไปดูได้ที่ไหนยังไงเบอร์0840874685ครับผมเจอคุณผู้ชมค่ะร้านนี้เด็ดจริงๆแนะนำเลยวันนี้ขอบคุณพี่ใบไม้มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเนี่ยพี่ใบไม้หวานๆอย่างนี้ยิ้มหวานๆอย่างนี้นะฉันก็เลยนึกถึงของหวานมีของหวานมานำเสนอนะคะบอกเลยว่าเต็มอิ่มเต็มพิกัดและมีประวัติศาสตร์มันยาวนานกว่า50ปีเอาละในช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะครับ